ข้อ2ขั้นตอนในการดูแลรักษาขั้นตอนในการดูแลรักษาควรปฏิบัติดังนี้เราจะทำยังไงดีเมื่อเราปลูกแล้วนะคะเตรียมดินแล้วนำต้นกล้าใส่แล้วกลบดินไว้นะคะรดน้ำให้ชุ่มทีนี้เราจะดูแลรักษาต้นไม้ที่เราปลูกยังไงนะคะให้อยู่ได้นานๆข้อที่2ขั้นตอนการดูแลรักษาควรปฏิบัติดังนี้ถ้าปลูกดอกไม้ทำยังไงให้ดอกไม้ของเรานั้นสวยสดชื่นนะคะยืนต้นอย่างแข็งแรงสง่างามไม่ขี้โรคถ้าไปดูต้นไม้ที่เราปลูกไว้มันล้มมันเหี่ยวเฉาเป็นไงคะหมดแรงในการทำงานเลยบางคนนะคะข้อหนึ่งขั้นตอนในการดูแลข้อ1รดน้ำในปริมาณที่เหมาะกับประเภทขนาดและอายุของพันธุ์พืชถ้าต้นไม้เล็กๆให้น้ำเป็นไงลูกน้อยๆถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ล่ะคะก็ต้องให้มากเพราะอะไรเพราะว่าลำต้นใหญ่มันก็กินอาหารเยอะใช่ไหมลูกรากของมันก็มีมากมายเลยให้ดูขนาดของรากกับใบที่ขยายของต้นไม้แต่ละต้นถ้าใบมันแผ่ขยายคุมดินมากแค่ไหนรากก็จะขยายไปใกล้เคียงกันนะคะข้อ1รดน้ำในปริมาณที่เหมาะกับประเภทขนาดและอายุของพันธุ์พืชเราต้องศึกษาด้วยว่าต้นไม้ที่เราปลูกนั้นเป็นต้นไม้ประเภทไหนต้องการอาหารชนิดใดต้องการน้ำมากน้อยแค่ไหนต้องการแดดแค่ไหนนะคะข้อ2พรวนดินรอบๆโคนต้นทุก 7-10 วันโดยพรวนไม่ให้โดนรากเพราะรากอาจขาดได้นะคะเวลาพรวนดินก็ต้องระมัดระวังใช้อะไรลูกอุปกรณ์เครื่องมือคือเก่งมากทักนายใช้ซ่อมพรวนนะคะใช้ซ่อมพรวนถ้าเป็นแปลงใหญ่ๆพื้นที่กว้างๆใช้อาจใช้คลาดรู้จักคลาดไหมลูกนี่ไงในภาพนี่ไงลูกนะคะใช้คลาดแบบนี้นะคะถ้าโดนรากมันเหมือนคนเราลูกต้นไม้มันก็เจ็บเหมือนกันนะคะรากเป็นแผลรากเน่าต้นไม้เนี้ยอาจจะตายได้เหมือนคนเราเวลาโดนของมีคมเป็นไงคะเจ็บเลือดออกต้องรักษาแผลเหมือนกันนะคะต่อไปข้อ3ใส่ปุ๋ยเพื่อช่วยบำรุงให้พืชเจริญงอกงามรดน้ำแล้วพรวนดินแล้วนะคะถ้าเราไม่พรวนดินเป็นไงลูกต้นไม้เป็นไงคะเวลารดน้ำเป็นไงลูกน้ำจะไหลออกหมดเลยแต่ถ้าเราพรวนดินน้ำก็จะซึมอยู่โคนต้นไม้ต้นนั้นๆใช่ไหมลูกนะคะพรวนดินแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยบำรุงให้พืชเจริญงอกงามโดยเลือกปุ๋ยให้เหมาะกับพืชในภาพก็ปลูกต้นคะน้านะคะต้นคะน้าคะน้าชอบทานไหมลูกผักคะน้าทำอะไรทานได้บ้างคะคะน้าหมูกรอบราดหน้าผัดซีอิ๊วอะไรอีกต้มจับฉ่ายก็ได้นะคะจิ้มจุ่มก็ได้เสียงมกจิ้มจุ่มก็ได้